กลับมาแล้วเด็กๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาดูกันต่อนะคะเด็กนะเป็นยังไงบ้างสำนวนสนุกไหมนะคะเล่นเกมกันสนุกหรรษานะคะเด็กเนาะแน่นอนนอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าภาพต่างๆที่พี่ให้ดูไปเนาะเป็นสำนวนอะไรแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรแล้วนะคะเด็กเนาะสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กคือเราจะต้องฝึกฝนทำโจทย์นั่นเองเพราะว่าเรื่องของสำนวนเนี่ยอยู่ที่การสั่งสมบุญบารมีนะคะใครมีบุญเยอะบุญในที่นี้คือความรู้นะคะลูกสั่งสมความรู้เนาะใครมีความรู้เยอะเจอสำนวนเหล่านี้เนี่ยผ่านหูผ่านตามาบ้างก็จะสามารถแปลความหมายได้นั่นเองหลายๆคำเราอาจจะไม่รู้ความหมายของมันเนาะเช่นอะไรเอ่ยเช่นอะไรเอ่ยตกกระไดพลอยโจรอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะงงเลยนะเกลือจิ้มเกลืออย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะขมิ้นกับปูนคืออะไรอ่ะถ้าเราไม่เคยเจอไม่ได้สั่งสมความรู้มาแน่นอนว่าไม่รู้ความหมายแน่นอนดังนั้นเรื่องของสำนวนไทยเนี่ยต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าเขาจะหยิบสำนวนไหนมาออกก็ได้นะคะแล้วสำนวนไทยไม่ได้มีแค่สองสามสำนวนนะลูกเป็นร้อยค่ะเด็กๆเนาะแต่ก็จะมีสโคปของสำนวนที่เจอบ่อยๆอยู่นะฮะเด็กเนาะซึ่งก็จะมาจากเนื้อหาของวรรณคดีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในส่วนต่อๆไปนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเราลองมาฝึกทำโจทย์เรื่องของสำนวนไทยกันดีกว่าเนาะสำนวนไทยในที่นี้พี่รวมไปถึงสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเข้าด้วยกันเลยนั่นเองนะคะในข้อที่1ก่อนเลยข้อนี้ง่ายมากๆนะคะง่ายมากๆตอนที่พี่ไปสอนเนี่ยพี่ก็ทำไมเอ่ยชอบเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนที่ออกข้อสอบเดี๋ยวก็คงฟังนิทานพี่แล้วก็เลยเอามาออกข้อสอบข้อนี้นะคะเด็กเนาะเขาถามว่าข้อใดเป็นสำนวนที่มีความหมายต่างจากข้ออื่นอย่างชัดเจนคือต่างอย่างชัดเจนเลยลูกเป็นสำนวนได้หมดเลยค่ะเด็กข้อ1กระดี่ได้น้ำกระดี่ในที่นี้คือน้องอะไรคะน้องปลานะคะปลากระดี่ได้น้ำปลากระดี่เป็นปลาตัวเล็กๆพอมันได้น้ำมันจะอย่างนี้เลยนะคะกระโดดเด้งเลยนะคะลูกมันแปลว่าอะไรเอ่ยกระดี่ได้น้ำดีใจมากไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยพลอยมีคุณค่าไหมลูกมีคุณค่าให้กับน้องไก่น้องไก่เห็นคุณค่าไหมลูกไม่เห็นคุณค่าวานอนได้แก้วแหวนเงินทองมีคุณค่าไหมลูกมีคุณค่าให้น้องลิงน้องลิงเห็นคุณค่าไหมลูกไม่เห็นคุณค่าไก่ได้พลอยกับวานอนได้แก้วมีความหมายว่าให้ของคนที่ไม่เห็นคุณค่าเนาะเอาล่ะแล้วอีกสำนวนหนึ่งคือหัวล้านได้หวีหัวล้านได้หวีมีความหมายเหมือนกับสำนวนอะไรลูกหัวล้านได้หวีแปลว่าอะไรเอ่ยหัวล้านได้หวีมีความหมายเหมือนกับนิ้วด้วนได้แหวนแล้วอะไรได้กันอีกลูกใครได้กันอีกคะพี่ดีตีได้มาเดี๋ยววันนี้ผิดนะลูกนะนิ้วด้วนได้แหวนและตาบอดได้อะไรลูกตาบอดได้แว่นแว่นในที่นี้ไม่ใช่แว่นกันแดดบางคนพี่คะหนูเห็นคนตาบอดก็ใส่แว่นมันไม่ใช่แว่นนี้คือแว่นสายตาเอาไว้คนตาบอดก็ไม่ได้มองอะไรนะลูกนะหัวล้านได้หวีนิ้วด้วนได้แหวนตาบอดได้แว่นแปลว่าได้ของที่ไม่มีประโยชน์กับตนเองอะได้ของที่ไม่มีประโยชน์เนาะได้ของที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆขาสามสำนวนนี้เนี่ยเป็นสำนวนที่คือกันความหมายคือกันแต่ว่าแบบได้ของมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เห็นคุณค่าหายเด็กไม่เห็นคุณค่าไม่ได้ใช้อะไรมันซึ่งความหมายคือกันแต่สิ่งที่แตกต่างอยู่ข้อเดียวเลยสำนวนที่แตกต่างอยู่ข้อเดียวคือข้อที่1นั่นเองกระดี่ได้น้ำแปลว่าดีใจมากนั่นเองซึ่งแตกต่างนั่นเองนะฮะเด็กเนาะตอนที่พี่ไปสอนตามที่ต่างๆพี่ก็จะเล่าสำนวนหนึ่งให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันมันไม่ได้เชิงเป็นสำนวนหรอกมันเป็นคำพังเพยนะคะลูกคำพังเพยเนี่ยเป็นข้อความที่เราเนี่ยนำมาจากเรื่องราวต่างๆนำมาเปรียบเทียบเนาะเช่นเด็กเลี้ยงแกะหรือว่าสำนวนที่ว่าอะไรเอ่ยกิ้งก่าได้ทองนั่นเองนะคะเด็กเนาะสำนวนนี้เด็กหลายคนชอบคิดว่ามันมีความหมายเหมือนกับไก่ได้พลอยและวานอนได้แก้วซึ่งมันไม่ใช่นะคะลูกกิ้งก่าได้ทองออกข้อสอบบ่อยมากๆทางข้อสอบเข้าม.4แล้วก็ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะเด็กเนาะกิ้งก่าได้ทองในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทองมีคุณค่ากิ้งก่าแล้วกิ้งก่าไม่เห็นคุณค่าไม่ใช่ค่ะกิ้งก่าได้ทองเป็นเรื่องราวที่มาจากชาดกตอนนึงนั่นเองเนาะในมโหสถชาดกในตอนที่มีชื่อว่ากันทัตตะชาดกนั่นเองเนาะเป็นเรื่องของเจ้ากิ้งก่าตัวนึงค่ะเด็กที่ทำไมเอ่ย
เป็นกิ้งก่าที่อยู่ที่หน้าอุทยานของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระเจ้าวิเทหะไห่เด็กมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหะเบื่อมากเลยอ๋อเบื่อไม่รู้ทำอะไรดีคนสมัยก่อนเบื่อกันไปทำอะไรลูกกอไก่ไปเดินพารากอนหรือไปเดินสวนลูกใช่ไปเดินสวนกันนั่นเองนะคะพระเจ้าวิเทหะก็เลยชวนพระมโหสถแล้วก็มีไพ่พลทหารต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยเอ่ยเสด็จไปที่อุทยานของพระเจ้าวิเทหะนั่นเองเนาะพอพระเจ้าวิเทหะได้เสด็จไปถึงหน้าอุทยานเนี่ยก็ได้เจอเจ้ากิ้งก่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นกิ้งก่าที่อาศัยอยู่ที่หน้าอุทยานของพระเจ้าวิเทหะกิ้งก่าตัวนี้พอเจอพระเจ้าวิเทหะก็ทำอย่างนี้ลูกเหมือนไหมลูกเหมือนกิ้งก่าไหมคะน่าเหมือนมากเลยนะคะลูกนะใช่นะครับก็มาเอ่ยกำลังพงกหัวพงกหัวพระเจ้าวิเทหะงงอ่ะทำไรอ่ะเลยหันไปถามเฮ้ยมโหสถกิ้งก่ามาทำอะไรของมันพระมโหสถผู้มีความปรัดเปรื่องทางด้านปัญญาก็เลยบอกไปเลยว่าอ๋อพระเจ้าวิเทหะที่กิ้งก่าตัวนี้มันทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันกำลังทำความเคารพพระองค์ท่านอยู่เด็กๆขาพระเจ้าวิเทหะดีใจไหมกิ้งก่าทำความเคารพดีใจไหมดีใจคนเคารพแล้วกิ้งก่ายังเคารพอีกก็เลยพระราชทานทองให้แกกิ้งก่าผิดนะคะพระเจ้าวิเทหะก็เลยพระราชทานทองให้แกชาวสวนนั่นเองเนาะบอกอ่ะชาวสวนฉันให้ทองแกชาวสวนที่อยู่ข้างหน้าอุทยานฉันให้ทองแกแต่แกเนี่ยมีข้อแม้แกได้ทองไปต้องซื้อเนื้อกิ้งก่าตัวนี้กินทุกวันชาวสวนได้ทองไปเสร็จกูแล้วนะรับทองไปเสร็จฉันแหละนะให้เด็กนะใช่เลยทำไมลูกนะก็ซื้อเนื้อกิ้งก่าตัวนี้เนี่ยกินทุกวันลูกจนมีอยู่วันหนึ่งคล้ายๆวันพระลูกสมัยก่อนเขาเรียกว่าวันอุโบสถวันอุโบสถคล้ายๆวันพระเลยคนสมัยก่อนจะไม่ฆ่าสัตว์เลยนั่นเองเนาะดังนั้นเมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วชาวสวนหาเนื้อให้กิ้งก่าตัวนี้กินได้ไหมโลกไม่ได้ชาวสวนเลยรู้สึกสำนึกผิดก็เลยเอาสร้อยทองเนี่ยมาคล้องคืนให้แก่เจ้ากิ้งก่าพอกิ้งก่าตัวนี้ได้ทองไปก็ทำไมลูกเชิดหัวเชิดสุดลิ้นเลยคะเชิดหัวชูคอนะคะไม่ยอมไม่คอตกเลยนะคะเพราะว่าไม่เอ่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจเท่าพระมหากษัตริย์แล้วนั่นเองจนเป็นที่น่ารังเกียจของเหล่าบรรดาทหารนะลูกมีอยู่วันนึงพระเจ้าวิเทหะเบื่อแล้วค่ะชวนพระมโหสถเฮ้ยไปเดินเล่นสวนกันเดินมาถึงหน้าอุทยานแล้วนะพอมารอบนี้ลูกเจอกิ้งก่าตัวเดิมค่ะแต่กิ้งก่าตัวนี้ใส่ทองแล้วค่ะแล้วก็เชิดหัวชูคอไม่ได้สนใจพระเจ้าวิเทหะเลยทำไมลูกไม่ยอมเคารพพระเจ้าวิเทหะพระเจ้าวิเทหะก็เลยโกรธมากเลยสั่งให้ทหารริบทองเจ้ากิ้งก่านั่นเองนางก็เลยร้องห่มร้องไห้เสียใจดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเจ้ากิ้งก่าตัวนี้ที่ได้ทองไปแล้วก็เชิดหัวชูคอเนี่ยเลยนำมาเป็นสำนวนในการเปรียบเทียบแปลว่าอะไรลูกกิ้งก่าได้ทองแปลว่าได้ดีแล้วลืมตัวหรือว่าได้ดีแล้วก็ยิ่งนั่นเองเนาะเป็นหลายคนเนาะมีความหมายเหมือนกับสำนวนที่ว่าอะไรลูกวัวลืมอะไรคะเก่งมากวัวลืมตีนกับคางอะไรคะคางคกขึ้นวอนั่นเองนะคะเด็กนะโอเคเนาะตอนจบเรื่องเนี่ยพระมโหสถก็ได้ไปทูลบอกพระเจ้าวิเทหะว่าโอ้ยพระเจ้าวิเทหะกิ้งก่าตัวนี้เป็นความสับเคร่าเป็นความประมาทเลินเล่อของมันก็ให้ยกโทษให้เจ้ากิ้งก่าตัวนี้เนาะตอนจบก็คือเจ้ากิ้งก่าตัวนี้ก็ได้รับการยกโทษแต่ก็ไม่ได้ทองคืนนะเด็กนะเห็นไหมคะคางคกขึ้นวอก็เช่นเดียวกันวอเนี่ยเป็นพาหนะของกษัตริย์นะลูกนะใช้4คนในการแบกหามรู้จักไหมอันนี้เป็นวอเห็นไหมพี่วาดรูปให้ดูพี่ชอบวาดรูปนะลูกนะใช่นี่เป็นวอเนาะก็จะมีคนแบกหามแล้วก็มีกษัตริย์นั่งอยู่ข้างบนนะลูกนะมีอยู่วันนึงลูกนะมีกษัตริย์พระองค์นึงเดินผ่านชายป่าเจอคางคกตัวนึงเห็นแล้วน่ารักจังเป็นพี่จับกินเลยลูกนะตลกหนังกินเลยนะคะใช่เห็นเขาน่าสงสารน่ารักอ่ะมานั่งบนวอกับฉันไหมก็เลยพาคางคกตัวนี้มานั่งบนวอคางคกตัวนี้มานั่งบนวอก็เชิดหัวชูคอลูกนะพระทำไมกษัตริย์ก็เลยถามคางคกว่าแกจะไปไหนหรอเดี๋ยวฉันไปส่งเนาะพอถึงปลายทางก็ส่งคางคกตรงนี้ลงพอลงปุ๊บเจอเหล่าเพื่อนคางคกก็เชิดหัวชูคอไม่สนใจนะใช่เนาะเป็นที่น่ารังเกียจของเหล่าเพื่อนคางคกนั่นเองดังนั้นก็เลยแปลว่าอะไรลูกได้ดีแล้วก็ลืมตัวเหมือนกันนั่นเองนะคะเอาล่ะจบเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเป็นสำนวนที่ออกข้อสอบบ่อยๆแล้วก็เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคะเอาล่ะไปดูข้อที่2ต่อลูกไม่ยากแล้วนะคะเรื่องสำนวนอยู่ที่การสั่งสมบุญบารมีของเราที่ได้ทำมานะคะข้อที่2เลยถามว่าบุคคลในข้อใดลูกนะใช้สำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณประภาสีคุณประภาสีเกิดอะไรขึ้นกับคุณประภาสีคะสวัสดีค่ะคุณประภาสีบทสนทนาของผู้หญิง4คนณตลาดสดแห่งหนึ่งคุณไก่จะเป็นคนบอกอะไรลูกนะจะเป็นคนบอกว่าคุณประภาสีได้เจออะไรนะคะเขาบอกว่านี่นะเมื่อตะกี้เนี่ยฉันเห็นคุณนายประภาสีต่อว่าแม่ค้าผลไม้ว่าขายโกงตาช่างเหตุการณ์ที่คุณประภาสีเจอคือโดนแม่ค้าโกงตาช่างแม่ค้าก็เลยตวาดกลับแล้วก็เอาผลไม้ปาใส่คุณนายจนเจ็บตัวนะคะคุณไก่ก็เลยบอกว่าเสียน้อยเสียยากจริงๆนั่นเองค่ะงงไหมคะลูกทำไมอ่ะคุณประภาสีบอกแม่ค้าว่าโกงตาช่างแม่ค้าตวาดกลับนี่ถ้าไม่ได้โกงนั่นเลย
แล้วก็ปลาผลไม้ใส่ไม่ถึงก็ไม่ต้องซื้อเนาะเนี่ยเสียน้อยเสียยากจริงๆใช้สำนวนนี้ได้ไหมคะลูกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแปลว่าอะไรลูกนะแปลว่าการที่เราจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆเนี่ยมันยากมากๆเนาะแต่การที่จะเสียอะไรแบบมากๆเนี่ยมันเสียได้ง่ายกว่านั่นเองซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์โกงตาช่างไหมครับลูกแล้วโดนปลาผลไม้กับไม่ได้จะเกี่ยวดอยอะไรเลยนะครับลูกนะตัดทิ้งไปเลยนะครับลูกนะข้อที่1ข้อที่2ลูกคุณแมวก็เลยเข้ามาเสริมทับน่าสงสารนะคุณนายเนี่ยไม่น่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือใครสั่งสมบุญบารมีมาตอบให้พี่ชื่นใจพิมเสนไปแลกกับเกลือมีความหมายว่าอะไรเอ่ยพิมเสนคนสมัยก่อนถือว่าพิมเสนเป็นของที่มีค่ามีราคาเกลือเป็นของด้อยค่าเดินไปหาที่ไหนก็ได้เจอหมดดังนั้นแล้วเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือก็คือลดตัวลงต่ำอ่ะแปลว่าลดตัวลงต่ำนะฮะซึ่งใช้ได้ไหมลูกใช้ได้เนาะคุณนายเนี่ยไม่น่าลดตัวไปตบตีกับแม่ค้าเลยประมาณนี้นั่นเองเนาะดังนั้นคุณแมวเนี่ยโอเคคุณแมวถือว่าเรียนภาษาไทยมานะลูกนะต้องให้คะแนนคุณแมวต่อไปคุณเป็ดนะลูกนะคุณเป็ดโอ้ยถ้าเป็นชั้นแล้วก็เจ้าผลไม้คว้างกลับเลยแบบนี้ต้องเกลือจิ้มเกลือเนี่ยค่ะเกลือจิ้มเกลือแปลว่าอะไรเอ่ยกลวิธีแบบเกลือจิ้มเกลือในสมัยก่อนเนี่ยเขามาใช้อะไรเอ่ยใช้ในการเปรียบเทียบเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์พิษสุนัขบ้าระบาดนั่นเองเนาะก็คือเอาพิษสุนัขบ้ามาฉีดให้กับคนที่ทำไมเอ่ยจะต้องการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองเป็นการเกลือจิ้มเกลือนั่นเองเนาะเกลือจิ้มเกลือในที่นี้เนี่ยมันเลยแปลว่าอะไรเอ่ยแบบว่าไม่ยอมเสียเปรียบกันอะเกลือจิ้มเกลือเหลือจะแปลว่าเค็มทั้งสองฝ่ายก็ได้นะบางทีเนี่ยเขาแปลอย่างนี้จริงๆนะฮะทางราชบัณฑิตแต่ที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือแปลว่าไม่ยอมเสียเปรียบกันซึ่งควรเอาไปใช้กับคุณนายประภาสีไหมครับลูกนะไม่ยอมเสียเปรียบกันเอาไปใช้กับคุณประภาสีได้ไหมลูกไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะดังนั้นก็ไม่เอาดีกว่าคุณนกน้องนกลูกน้องนกมีปัญหากับคนพาลเนี่ยก็เท่ากับเอาทองไปลู่กระเบื้องอันนี้ความหมายแบบตรงตัวเลยทองมีค่าไหมมีค่ากระเบื้องราคาเท่าไหร่ลูกไม่กี่บาททองราคาเป็นหมื่นนะลูกนะดังนั้นแล้วใครมาด่าแล้วแกนะฮะดอกไม้สีทองจะนั้นอย่าไปโกรธเขานะลูกนะเขาชมเราว่าเราเป็นคนมีคุณค่านะลูกนะหนึ่งบาทเท่ากับ 21,500 นะลูกนะแพงมากนะใครมาด่าเราอีดอกบ้วงเนี่ยเขาดูถูกเราเห็นไหมลูกนะเขาหาว่าเรามีค่า3 กรัม 10เห็นไหมลูกนะใช่ใครด่าเราเนี่ยดอกไม้สีทองบอกเลยขอบคุณค่านะลูกนะทำไมลูกเขาชมว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่านั่นเองนะครับเอาทองไปลูกกระเบื้องก็มีความหมายว่าลดตัวลงต่ำลูกดังนั้นแล้วข้อนี้จึงต้องตอบคุณอะไรลูกคุณแมวกับคุณนกนั่นเองข้อไหนอ่ะเด็กๆช่วยพี่หน่อยคุณแมวคุณนกข้อที่2นั่นเองเก่งมากเลยเย้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 เอาล่ะข้อต่อไปให้เด็กๆนะข้อที่3ค่ะข้อที่3ยังอยู่ในเรื่องของสำนวนเนาะเป็นแบบ2คำตอบเพราะถามว่าสำนวนในข้อไหนต่างจากข้ออื่นลูกจะมี3สำนวนที่มีความหมายเหมือนกันเลยนั่นเองนะให้เด็กเนาะสำนวน3อันที่มีความหมายเหมือนกันคืออะไรเด็กขาเงาตามตัวแปลว่าอะไรไม่รู้สับดับอนาถค่ะในที่นี้เงาตามตัวเดินไปเงาตามตลอดแปลว่าตามติดไปทุกที่ลูกนะเหมือนผีเลยนะคะลูกนะแต่ถ้าใครไม่มีเงานี่น่ากลัวนะคะลูกนะนะนักเรียนว่าพี่มีเงามั้ยไม่อยากจะพูดนะฮะไม่มีนะลูกนะเห็นนะตายมาแล้ว2ครั้งนะลูกนะเอาล่ะมาดูกงเกวียนกำเกวียนนี่คือล้อเกวียนพี่ชอบวาดรูปเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูนะฮะอ่านล้อนะนี่คือล้อเกวียนเจ้วาดให้ดูแล้วล้อเกวียนลูกนะนี่คือดุมเกวียนนะฮะเอาล่ะเกวียนจะหมุนไปได้นะลูกนะต้องมีอะไรลากกอไก่เพื่อนเราลากขอไข่มีวัวมีควายลากใครสิลูกลากลูกมีน้องควายลากนะน้องวัวลากเห็นไหมครับลูกนะแต่ไม่ได้ประเด็นสำคัญกงเกวียนกำเกวียนแปลว่าอะไรไม่ใช่กงกำกงเกวียนใครบอกกงกำกงเกวียนบอกเลยเพ้อเจ้อนะลูกนะพูดใหม่กงเกวียนกำเกวียนกงเกวียนคือตรงนี้เป็นกงขอโทษทีลูกนะกงเกวียนคือตรงนี้เป็นกงเกวียนคือตรงนี้ลูกนะเอาใหม่นะคะกงเกวียนคือตรงนี้นะลูกนะกงแปลว่าวงกงแปลว่าวงดังนั้นกงเกวียนก็คือเป็นวงของเกวียนนะลูกนะกงเกวียนก็คือเป็นวงของเกวียนกำเกวียนคือตรงนี้ตรงซี่ของเกวียนแล้วลูกนะอันนี้คือกำของเกวียนอันนี้คือกงของเกวียนเกวียนมันหมุนไปโดนเพื่อนเราไม่ใช่โดนวัวลากไปก็วนกลับมาที่เดิมโดนวัวน้องวัวลากไปก็วนกลับมาที่เดิมมันเลยแปลว่าได้เอ่ยกงเกวียนกำเกวียนแปลว่า
ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นมีความหมายเหมือนกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้เต็มทำไม่เป็นลอกเพื่อนอันนี้เพ้อเจ๋อลูกนะมีความหมายเหมือนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลูกความหมายเหมือนกันดังนั้นอันนี้เหมือนกันแล้วขว้างงูไม่พ้นคอเรามีงูพี่มีงูนะมีงูเห่านะอีงูพิษนะเจองูพิษนะฮะขว้างงูพิษนะนะต้องด่ามันก่อนที่จะขว้างมันอีงูพิษลูกนะพอขว้างงูไปไม่พ้นคองูก็กลับมาฉกเราเขาเปรียบงูเหมือนกับอีงูพิษก็คือความผิดอีงูพิษนะลูกนะเป็นความผิดขว้างงูไม่พ้นคอคือแบบหนีความผิดไม่พ้นนะลูกหนีความผิดไม่พ้นหนีความผิดไม่พ้นนะฮะเด็กเนาะดังนั้นก็แตกต่างกันแล้วแหละไปดูข้อ5ลูกวัวของใครเข้าข้อคนนั้นหนูเลี้ยงวัวไหมลูกไม่เลี้ยงหรอทำไมไม่เลี้ยงอ่ะบ้านพี่ยังเลี้ยงเลยนะฮะนะฮะน้องบอกเพลเจอร์ลูกนะวัวของใครเข้าข้อคนนั้นนะฮะน้องวัววัวเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะลูกพอตอนเช้าเราปล่อยมันไปกินหญ้าก็โดนก็ไปกินนะครับสมัยเด็กๆแม่พี่เคยพาไปขี่วัวสนุกมากเลยนะคะขี่วัวนะฮะนะฮะแล้วก็ขี่ควายได้ลูกนะสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านพี่เลี้ยงหมูได้นะฮะใช่พี่ชอบเอานิ้วไปจิ้มขี้หมูเล่นนะสนุกดีนะฮะน้องบอกสกปรกนะฮะเนี่ยพอปล่อยวัวไปกินหญ้าเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นเรียกมันกลับบ้านเอ้ยกลับบ้านเอ้ยกลับบ้านเฮ้ยมันกลับถูกอ่ะดังนั้นวัวของใครเข้าข้อคนนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยเนาะวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดเมื่อมันออกไปแล้วปุ๊บกินหญ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาที่เดิมมันเลยมีความหมายว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองเหมือนกับวัวของใครก็เข้าข้อคนนั้นทำอะไรไปก็ได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นข้อที่ความหมายต่างจากข้ออื่นเลยข้อนี้ตอบข้อที่เท่าไหร่ลูกนะข้อที่เท่าไหร่ลูกนะ1นะคะกับข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่เท่าไหร่ลูกนะข้อที่4ลูก1กับ4นะคะยากมั้ยลูกไม่ยากนะคะไปดูต่อเลยลูกนะไปดูต่อเลยนะคะข้อที่4ลูกเขาถามว่าข้อใดไม่ปรากฏสำนวนไทยไม่ปรากฏสำนวนไทยข้อนี้ง่ายแล้วไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้รู้แค่ว่าเป็นสำนวนหรือไม่เป็นสำนวนอ่านไปเลยผีเรือนไม่ดีผีอื่นพลอยคล้ายๆสำนวนอะไรนะผีบ้านไม่ดีผีป่าพลอยเห็นไหมอันนี้สำนวนไทยเดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัดคุ้นๆไม่สำนวนอะไรเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเคจะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดปากอันนี้ต้องกับสำนวนเลยลูกคมในฝักเก่งมากเนาะล้องูเห่าเล่นได้ใจกล้าๆมีไหมลูกไม่มีนั่นเองข้อนี้ตอบข้อที่4ง่ายไหมเจอข้อที่ง่ายก็ง่ายไปเลยนะฮะเด็กเนาะผีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอยเนี่ยตรงกับสำนวนอะไรลูกนะผีบ้านไม่ดีผีป่าพลอยนั่นเองมันมีความหมายว่าไงเอ่ยคนในบ้านเนี่ยเอาคนนอกเข้ามาแบบทำสิ่งที่ไม่ดีในบ้านก็ทำไมเอ่ยมีแต่แบบความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแปลว่าเชื่อผู้ที่มีประสบการณ์นะฮะเด็กเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเนาะคมในฝักเนี่ยจะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝักก็คือไม่เอ่ยคมในฝักแปลว่าแบบเก่งอ่ะเก่งอ่ะเป็นคนที่เก่งนั่นเองนะฮะเด็กเนาะเหมือนคมที่อยู่ในฝักเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถเนาะแต่ไม่แสดงออกมานั่นเองนะคะไปดูต่อข้อที่5หายเด็กเขาถามว่าคำประพันธ์ในข้อไหนไม่ปรากฏสำนวนไทยไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้รู้แค่ว่าเป็นสำนวนหรือไม่เป็นสำนวนทำได้แล้วค่ะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตีนงูงูไซหากเห็นกันนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้บางคนยิ้มเลยครับพี่น่าดูจังเลยนะคะตีนงูงูมีตีนไหมไม่มีนะฮะนมไก่มีนมไหมลูกก็ไม่ได้เคยเห็นนมไก่เนาะในที่นี้ตรงกับสำนวนอะไรนะพร้อมกันเลยสำนวนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะฮะโอเคตรงกับสำนวนไทยโอเคอันนี้ปรากฏสำนวนไทยค่ะข้อที่2รู้น้อยว่ามากรู้เริงใจก้นกบเกิดอยู่ในสะจ้อยตรงกับสำนวนว่าตรงกับสำนวนว่ากบในกะลาครอบนั่นเองต้องมีครอบด้วยนะฮะกบในกะลาครอบนะลูกคือมีกะลามาครอบอยู่นั่นเองนะฮะหมูเห็นสีหราชท้าชวนรบกูสี่ตีนกูพบท่านไซหมูเห็นอะไรเอ่ยพยานราชสีมามาสู้กันไหมนะฉันก็มีสีเท้าเหมือนกันมาสู้กันไหมมาสู้กันไหมสำนวนอะไรลูกสำนวนอะไรวะคิดยังไม่ออกเลยนะให้ดีค่ะไม่มีสำนวนลูกนะข้อนี้ตอบข้อ3สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้มจะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดปากออกซ้ำ2ปีเลยลูกเห็นไหมฮะ
ออกซ้ำ2ปีเลยนี้ปี58ข้อที่แล้วปี59นะฮะออกซ้ำ2ปีเลยคมในฝากค่ะมีสำนวนไหมมีค่ะไฟไหม้ยังไม่เหมือนคนที่จนเองทำอวดเบ่งกับขื่อข่าวว่าก็เลยไม่มีสำนวนอะไรนะครับลูกนะข้อนี้ก็ตอบข้อที่5นั่นเองตอบ3กับ5นะคะต่อไปเลยนะคะรูปข้อที่6เขายกเหตุการณ์มาให้เราดูลูกนะแล้วถามเราสำนวนไหนไม่สามารถเติมได้จริงๆข้อนี้ไม่ต้องอ่านเหตุการณ์ก็ได้ดูช้อยอ่ะอันไหนสำนวนความหมายต่างจากพวกอ่ะตอบไปเลยลูกนะง่ายมากข้อนี้นะคะเอาล่ะเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยวันดีทำผิดแบบนี้ใครจะช่วยได้ฉันจะไปช่วยเขาเองไม่รู้หรอกว่าเขาถูกหรือผิดแต่เราก็เป็นเพื่อนกันนะน้องคอควายเลยตอบว่าฉันว่าเธออย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยดีไม่ดีจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆเป็นการหาเรื่องใส่ตัวลูกเดี๋ยวจะพลอยมีปัญหาไปด้วยเอาล่ะสำนวนในข้อไหนมีความหมายแบบวันดีทำเรื่องไม่ดีมาไม่รู้ถูกหรือผิดฉันจะไปช่วยอ่ะไม่ได้ไม่ดีเลยหาเรื่องใส่ตัวเปล่าอันไหนแปลว่าหาเรื่องใส่ตัวลูกหาเรื่องใส่ตัวมีความหมายเหมือนกับหาเหาใส่หัวหัวไม่มีหาวก็ยังหยิบหาวมาใส่ให้มันมากระโดดรถเต้นบนหัวสนุกดีอันนี้เพอร์เจอร์สมัยเด็กพี่เคยเป็นหาวเลยนะหยิบมากินอร่อยเลยครับลูกนะเอามือซุกหีบหีบอยู่เฉยเอามือไปซุกมีอะไรอ่ะโดนหีบหนีป้ายนะคะเจ็บเลยนะคะหาเรื่องใส่ตัวลูกนะนะครับลูกนะแกว่งเท้าหาเซียนโอ้นะฮะเซียนมันก็อยู่เฉยๆได้แกว่งแกว่งแกว่งโอ้โดนเซียนตามอ้อยนะลูกนะหาเรื่องใส่ตัวลูกหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวดังนั้นข้อที่ไม่สามารถเติมได้คือข้อที่4ลูกตกกระไดพลอยโจรแปลว่าอะไรเอ่ยตกบันไดแล้วก็เลยกระโจนลงไปไหมคะลูกไม่ใช่มันแปลว่าอยู่ในเหตุยาวนิดนึงลูกนะมันแปลว่าแบบสมมตินะสมมติเราแบบกำลังเดินเล่นนะฮะอยู่ริมคลองแสนแสบที่น้ำอันแสนใสสะอาดแล้วเราทำไมลูกนะเห็นเด็กคนนึงกำลังปั่นจักรยานอยู่ลูกนะปั่นสนุกจังเลยแล้วก็ไม่เอ่ยพลาดจักรยานกับน้องเนี่ยตกลงไปในคลองแสนแสบเราจะต้องอยู่ในเหตุการณ์นี้ลูกนะเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ปุ๊บน้องตกคลองแสนแสบไปเราต้องทำไมลูกกอไก่หัวเราะน้องเฮ้ยกับน้ำหน้าตกคลองหรือขอไข่ลงไปช่วยลูกเราต้องลงไปช่วยนะฮะการที่เราลงไปช่วยน้องเนี่ยนะฮะที่น้องปั่นจักรยานมาแล้วเราไม่เคยรู้จักน้องเนี่ยมันตรงกับสำนวนตกกระไดพลอยโจรลูกมันแปลว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะจำเป็นที่จะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งนั่นเองนะฮะเด็กเนาะอยู่ในเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณนี้เนาะอยู่ในเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนแบบทำไมอ่ะเหมือนแบบผู้ร้ายนะฮะผู้ร้ายก็คือพี่เองนะลูกนะผู้ร้ายไปขโมยของนะลูกนะแล้วเราเนี่ยเป็นพยานหลักฐานนี่ขโมยนะฮะทำไมลูกนะเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราเห็นเหตุการณ์หมดเลยเนาะตำรวจก็จะเชิญเราไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะลูกนะเห็นไหมครับลูกนะเพื่อเอาหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ต้องยอมไปอยู่ด้วยแต่หลักๆนักเรียนนึกเหตุการณ์ง่ายๆคือน้องปั่นจักรยานอยู่แล้วตกลงไปในคลองต้องกระโดดลงไปช่วยตกกระไดพลอยโจรนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ4ค่ะไปดูต่อให้เด็กนะในข้อต่อไปค่ะเขายกคำประพันธ์มาให้เราแล้วถามว่าตรงกับสำนวนไหนพูดถึงรักหลายคนว่าเร็วกว่าเสียงบางคนยิ้มแล้วนะคะลูกนะหลายคนเถียงก็เชื่อว่าเร็วกว่าแสงหลายคนบอกว่ารักนี้เป็นสีแดงหลายคนแย้งว่ารักนี้เป็นสีดำเด็กบางคนเพ้อเจ้อตอบเลยข้อที่4อีบ้านะให้เด็กเนาะมาดูความหมายก่อนให้เด็กเขาบอกว่าพูดถึงคำว่ารักบางคนก็บอกว่าเร็วกว่าเสียงนะบางคนก็เอ้ยมันก็เร็วกว่าแสงนะบางคนก็รักมันเป็นสีแดงอ่ะบางคนรักเป็นสีดำมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่พูดง่ายๆพูดถึงพี่ดิตีหลายคนว่าสวยเหมือนอ้ำนะฮะหลายคนก็เถียงว่าสวยเหมือนยาย่ามันแปลว่าอะไรเอ่ยต่างคนต่างคิดอะแล้วแต่คนจะคิดใช่ไหมลูกบางคนบอกรักฉันเป็นสีแดงนะรักใช้เป็นสีดำนะรักใช้เป็นสีเทานะนะมันมีความหมายเหมือนกับสำนวนที่ว่าต่างคนต่างคิดค่ะไม่ใช่น้ำต้มผักยังว่าหวานไม่ใช่ลูกนะฮะไม่ใช่ดังนั้นสำนวนไหนแปลว่าต่างคนต่างคิดก็คือเก่งมากค่ะนานาจิตตังนั่นเองเนาะแล้วแต่คนจะคิดนั่นเองตาบอดคลำช้างมองไม่เห็นไปคลำช้างนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแปลว่ารู้ทุกเรื่องไหมลูกรู้ไม่ครบนั่นเองรู้ไม่ครบนั่นเองเนาะรู้ด้านเดียวเหมือนตาบอดแล้วไปคำช้างนั่นเองนะคะให้เด็กเนาะลางเนื้อชอบลางยาเอาความหมายง่ายๆเลยนะ
ความหมายง่ายๆเลยมันแปลว่าเหมือนกับแบบยาบางชนิดนะอาจถูกกับอีกคนนึงแต่บางทีอาจจะไม่ถูกกับอีกคนนึงเนี่ยเนี่ยลางเนื้อก็อาจจะถูกกับอีกยานึงบางเนื้ออาจจะไม่ถูกกับอีกยานึงนั่นเองเนาะยามรักน้ำต้มผักก็หวานนี่ความหมายตรงตัวเลยก็คือยามรักกันอะไรก็ดีไปหมดเลยนะฮะพอเลิกกันนะตบตีได้คือตบตีกันเลยนั่นเองนะฮะเด็กเนาะเอาล่ะนะฮะสำหรับในเรื่องสำนวนยากไหมฮะเด็กไม่ยากเลยนะฮะเราต้องทำไมต้องสั่งสมบุญบารมีเยอะๆในการฝึกทำโจทย์แล้วก็ฝึกทำไมดูจากการอ่านวรรณคดีอ่านหนังสือต่างๆเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของสำนวนนั่นเองในมวลหน้านะฮะเด็กเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์แล้วพี่เก่งก็สอบให้ได้เลยว่าข้อสอบออกอะไรนะลูกนะออกคำประพันธ์ประเภทไหนอ่านอันนี้อันเดียวจบได้คะแนนแน่นอนซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ะ